ถึงได้ให้ลูกเล่นหนังเรื่องนี้อะไรว่าไงก็จริงๆแล้วจื้อหลิงเขามาทางเอมมี่หมดเลยค่ะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยเขาชอบเต้นเขาชอบร้องเพลงเขาชอบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาติดต่อมาค่ะพี่ได้มีการแบบสอนอะไรลูกเป็นพิเศษจริงๆติดต่อมาแบบด่วนมาก ก็จริงๆตัวเจ้าหลิงเองเนี่ยเขามีการไปเรียนเต้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็เรียนการแสดงอยู่แล้วด้วยก็มันเหมือนเขาทำทุกอย่างเหมือนที่เอมมี่เป็นอยู่พอมาบอกลูกภูมิใจไหมคะว่าจะได้เล่นภาพยนตร์เขาก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่เขาเหมือนฟอร์มใหญ่อะแล้วก็เขาเหมือนได้เล่นเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกดีใจเต็มตัวนานไหมลูกก็ไม่ได้ตั้งหลักเลยค่ะคือเขาโทรมาแบบปุ๊บปั๊บเลยค่ะคือก็ดีใจอะค่ะที่แบบเราจะได้มาเล่นหนังอีกแล้วกดหูเป็นยังไงบ้างคะหนูจะยังไม่บอกดีกว่าค่ะจะให้ทุกคนอะไปติดตามที่โรงภาพยนตร์ค่ะโอ้โหลูกแม่คือเขาได้เต้นเยอะใช่ไหมคะในเรื่องนี้ค่ะก็คือจริงๆพุ่งกับเอ็นนี่ก็บอกแล้วก็ดันหลานหน่อยละกันนะคะเพราะว่าแม่คงไม่ไหวแล้วก็ให้ดันหลานละกันค่ะเป็นหัวอะไรนะคะก็จริงๆเรื่องมีเรื่องหนึ่งที่ชื่อหลิงเขาจะเสียบุคลิกก็คือแบบเป็นคนชอบนั่งหลังคอมค่ะเขาต้องคอยเตือนเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เอ็นนี่จะเป็นคนค่อนข้างดุเวลาแบบไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยคือแต่คือแบบอยากให้เขาแบบเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกเข้าใจใช่ไหมคะว่าเราดุเพราะอะไรเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะมันมีดุเพราะมันมีรักค่ะไม่รักไม่ควรที่จะถามเรื่องแชร์นี่เป็นตอนนี้ค่ะตอนนี้เรื่องแชร์นะคะเอมมี่ก็ไปตามศาลนัดทุกนัดค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าเอมมี่กำลังต้องหาเงินประกันตัวเองอยู่นะคะทุกนัดตอนนี้เอมมี่ก็ประกันตัวเองไปทั้งหมด3นัดแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ถอนฟ้องกันดีกว่านะคะเพราะว่าเงินที่ประกันตัวเนี่ยก็จะเป็นล้านแล้วด้วยนะคะเอมมี่คิดว่าเงินตรงนั้นเนี่ยเอามาทยอยแล้วก็จ่ายให้กับทุกคนดีกว่าค่ะก็เอาเป็นว่าจริงๆอยากให้ทุกคนคิดกันเยอะๆค่ะเพราะว่าตัวเอมมี่เองเนี่ยมันคือมีเงินทุกครั้งที่เราทำงานหาเงินมาได้แบบพูดตรงๆเลยว่าโคตรอยากจะคืนเลยแต่ว่าการประกันตัวเอมมี่แต่ละครั้งสูงมากค่ะคือเอาต่ำๆเลยก็ครั้งหนึ่งก็600,000แล้วอะไรนะคะแล้วก็มันไม่ได้จ่ายแค่เอมมี่คนเดียวด้วยเอมมี่ต้องจ่ายให้กับเลขาด้วยเพราะฉะนั้นเอมมี่อยากให้ทุกคนคิดกันนิดนึงค่ะคิดกันเยอะๆก็อยากให้เมตตาให้อภัยเพราะทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าตัวเอมมี่เองไม่ได้โกงเพราะคุณเข้ามาเล่นกับเอมมี่คุณได้รับเงินทุกงวดมันไม่ได้เป็นการช่อโกงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียนกฎหมายมาจริงๆคุณจะรู้ว่าเอมมี่ไม่ได้โกหกเอมมี่ไม่ได้หลอกลวงเพราะคุณเองต่างหากที่เป็นคนชวนเพื่อนมาเล่นเพราะว่าได้รับเงินจากเอมมี่จริงการช่อโกงคือการที่เปิดวันนี้เปิดพรุ่งนี้แล้วเอมมี่หนีหายตายจากแต่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนได้รับจริงบางคนได้รับก่อนไม่พอใจขอรับมือสุดท้ายเอมมี่ก็ให้รับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการช่อโกงคิดเยอะๆกันนิดนึงนะคะเอมมี่อยากเอาเงินประกันตัวตรงนั้นเนี่ยมาทยอยให้กับทุกคนมากกว่าแล้วก็ต้องขออภัยคนที่ไม่ได้แจ้งความเอมมี่ด้วยเอมมี่ยังอยากจะใช้หนี้ทุกคนอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ยังเหลืออีก7 หมายแต่ละครั้งการประกันตัว150,000เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอมมี่ต้องลำบากในการหาเงินมากแล้วก็เงินค่าตัวเอมมี่ก็จะไม่ได้มากเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าด้วยความที่มีคนทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าณวันนี้เอมมี่ไม่ได้ช่อโกงถึงวันที่เอมมี่ต้องทำบางอย่างกับพวกคุณบ้างแล้วค่ะแล้วนะวันนี้ยอดเงินนะคะมันลดลงมากยอดเงินลดลงค่ะเพราะว่าเจ้าหนี้บางคนเนี่ยเป็นคนน่ารักเจ้าหนี้บางคนเป็นคนฉลาดมีสมองนะคะเขาก็ให้เอมมี่ทำงานให้เขาแทนค่ะบางคนเอมมี่ติดเขาประมาณ4-5 แสนเขาก็เนี่ยเหมือนอย่างวันนี้ต้องไปเซ็นสัญญาแล้วก็ให้เอมมี่ไปทำงานให้กับเขาค่ะเป็นงานร้องเพลงค่ะเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำงานเห็นรับคอนเสิร์ตเห็นร้องเพลงอ๋อร้องเพลงปลดหนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เอมมี่แทบไม่ได้เงินเลยแทบไม่มีเงินเลยแล้วที่เราบอกว่าคือเราจะลองกลับใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่ค่ะอาจจะยังไม่ได้ฟ้องกลับแต่ว่าเอมมี่อยากให้ทุกคนใช้ความคิดของตัวเองนิดนึงค่ะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ตัวเอมมี่เองก็เดือดร้อนเหมือนกันอย่างที่บอกค่ะว่าการประกันตัวแต่ละครั้งเนี่ยยอดมันสูงมากเก็บเงินในการประกันตัวเนี่ยมาทยอยใช้จ่ายกันดีกว่าไหมคะอันนี้ยอดเท่าไหร่เอมมี่ไม่ได้นับเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้บอกตรงๆเลยว่า แทบไม่ได้มีเวลามานั่งคิดตรงนั้นแล้วอ่ะเครียดแค่ว่ายังเหลืออีก7หมายค่ะแล้วศาลนัดครั้งต่อไปศาลนัดครั้งต่อไปวันที่26นี้ค่ะแล้วเราก็ต้องประกันตัวเหมือนกันต้องประกันตัวทุกครั้งค่ะครั้งละ150,000แล้วต้องจ่าย2คนก็คือ300,000เวลาก็คือตามขั้นตอนไปก็ตามขั้นตอนค่ะอยากบอกตรงๆนะคะว่าเอมมี่อยากใช้หนี้ก็ถ้าทุกคนคุยกันได้ถอนฟ้องกันได้เก็บเงินตรงนั้นมาใช้หนี้ดีกว่าค่ะ